งงในเฉลยสาเหตุนายณภัทรอันฟอนไอจีหมูพิมพกาที่อย่างคิดว่าเนรคุณกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากกว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อพบว่าอินสตาแกรมของแม่หมูอัลฟอนใบเฟิร์นพิมชนกและลูกชายนายณภัทรโดยต่อมาก็พบว่าอินสตาแกรมของหนุ่มนายก็อัลฟอนแม่หมูไปแล้วเช่นกันล่าสุดเพจข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาเผยสาเหตุเรื่องนี้ว่าเมื่อ2เดือนก่อนแม่หมูเริ่มไม่ออกงานแล้วปกติมีนายที่ไหนมีแม่หมูที่นั่นหลังมีนายที่ไหนมีใบเฟิร์นแม่หมูจะไม่ค่อยไปแล้วแม่หมูเลิกรับงานก็อยู่บ้านวัน2วันแรกอยู่ได้อยู่ไปนานๆก็เหงาแม่เคยไลฟ์สดแม่เหงาแม่ไม่ได้เจอนายมาหลายวันแล้วหลายคนจะเห็นว่าแม่ร้องไห้แม่ไม่มั่นใจในรูปร่างตัวเองในตอนนั้นไม่อยากออกกล้องบ่นหานายไม่กลับบ้านเลยในที่นี้คือช่วงที่นายตกลงเป็นแฟนกับเฟิร์นแล้วมีงานด้วยกันมีพรีเซนเตอร์ด้วยกันอีกช่วงเวลานั้นในไลฟ์แม่ก็พูดว่าแม่เป็นซึมเศร้าอาจเป็นฟิลน้อยใจลูกอันนี้คือครั้งที่1พอรอบ2น่าจะเป็นรอบนี้วันก่อนแม่ยังชวนทุกคนเดี๋ยวเขามีงานคู่นะไปดูเขาหน่อยที่ต่างจังหวัดพอผ่านไปไม่กี่วันแม่หมูบล็อกทุกคนเลยไม่รู้เกิดอาการอะไรประมาณนั้นเป็นการน้อยใจลูกทุกคนอย่าไปว่าแม่หมูแม่ฉันก็เป็นหลายคนก็เป็นอารมณ์เหงาฉันไม่มีลูกแต่เข้าใจแม่หมูจริงๆแม่หมูเอาฟอนนานแล้วแต่เพิ่งเป็นข่าวเพราะชาวเน็ตไปนั่งส่องก็เลยจะมาพูดแทนนายว่านายไม่ใช่เด็กเนรคุณหรืออะไรเอาฟอนแม่ไม่ใช่มันคือการโดนบล็อกแล้วพอกลับมาดีกันปลดบล็อกก็ไม่ได้กดติดตามใหม่แค่นั้นเอง